และในส่วนของปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในการทำรายงานสายกิจนะครับวันนี้นะฮะอาจารย์สิวนาถนะครับจะมาเป็นคนให้คำตอบกับพวกเรานะฮะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมน้องๆมีคำถามจะถามอาจารย์ไหมครับเรามีค่ะเราจะถามอาจารย์ในเรื่องของโครงร่างค่ะเพราะว่าโครงร่างเราต้องส่งให้แก่ศูนย์สายกิจศึกษาแล้วก็ส่งพี่ที่ปรึกษาค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ส่งอาจารย์ค่ะคือมันมีประเด็นตรงที่ว่าอาจารย์คอมเมนต์มาว่าในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ไปในรายงานก็ได้แต่พี่ที่ปรึกษาบอกว่าต้องใส่นะค่ะก็สุดท้ายแล้วเราจะยึดตามหลักรูปแบบของใครคะในส่วนของโครงร่างรายงานสายกิจศึกษานะครับคนที่จะตอบได้ดีที่สุดคืออาจารย์ที่ปรึกษานะครับเหตุผลก็คือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเป็นคนลงนามนะในรับรองว่านักศึกษาได้ทำรายงานอย่างมีคุณภาพนะครับรายงานมีความถูกต้องรายงานมีเนื้อหาที่แสดงว่านักศึกษาได้เรียนรู้จริงนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นคนรับรองเพราะฉะนั้นคนที่จะตอบสุดท้ายคือต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่คือนักศึกษามักจะทำรายงานสกิทำโครงร่างนี่ตอนที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะเห็นโครงร่างนี่ตอนที่รูปเล่มจะเสร็จแล้วนะซึ่งจะกลายเป็นหาว่าถ้าทำตอนนั้นนะมันจะแก้ไขไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นในการที่นักศึกษาจะทำรายงานสกิศึกษาให้ดีเนี่ยนักศึกษาต้องวางแผนตั้งแต่ต้นโครงร่างนี่ต้องเสร็จสิ้นตั้งแต่เดือนแรกของการออกสกิศึกษานะควรจะเป็นอย่างนั้นโดยการปรึกษาจากที่ปรึกษาในซูเปอร์วิเซอร์ในที่ทำงานปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็เอาข้อคอมเมนต์ทั้งหมดมารวมกันและคนที่จะตัดสินก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาว่าควรจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นโครงร่างเนี่ยถ้าเรียบร้อยตั้งแต่ต้นเทอมที่นักศึกษาไปสายกิจศึกษาเนี่ยพอถึงปลายเทอมมันจะไม่มีปัญหาละนะครับมันก็จะถูกต้องตามที่อาจารย์ได้ระบุไว้ตั้งแต่ต้นนะแต่ที่ผ่านมา 80% มันมักจะมาเสร็จที่ในตอนปลายซึ่งนักศึกษาจะต้องแก้ไขนะครับเพราะอาจารย์ก็จะบอกว่าตรงนั้นขาดไปนะตรงนี้ขาดไปนะซึ่งโดยส่วนใหญ่อะไรที่ซูเปอร์วิเซอร์กำหนดมาเขาไม่ค่อยตัดออกหรอกนะครับแต่ส่วนที่เป็นบทเรียนของนักศึกษาที่เป็นบทสรุปของนักศึกษานั่นแหละที่อาจารย์ที่ศึกษาจะมองว่าอันไหนที่ไม่มีนะครับนั้นจะเกิดปัญหามากว่าต้องมาเพิ่มเนื้อหาในตอนท้ายๆเสมอนะครับงั้นอยากฝากบอกนักศึกษาทุกคนว่าโครงร่างสังกิจศึกษานี้นักศึกษาต้องทำตั้งแต่ต้นเทอมโดยให้อาจารย์ที่ศึกษาเป็นผู้อนุมัติโครงร่างนั้นนะครับคิดว่าคงจะเคลียร์นะโอเคครับก็สำหรับคำตอบนะครับก็คงจะชัดเจนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับโครงร่างเนี้ยจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรืออาจารย์ที่ไปนิเทศสายกิจนะฮะเป็นคนไฟแนลนะครับเรื่องของโครงร่างนะครับครับผมคำถามต่อมาครับผมมิกค่ะคือการออกสายกิจเนี่ยนะใช่ไหมคะมันจะมีทั้งงานประจำแล้วก็โครงการแต่ว่ามันจะมีงานเล็กๆน้อยๆค่ะที่แทรกมาก็คืออยากทราบว่าเราเนี่ยควรจะใส่ลงไปในรายงานไหมหรือว่าถ้าใส่เนี่ยเราต้องใส่ละเอียดแค่ไหนคะอาจารย์นะนักศึกษาหมายถึงงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายใช่ไหมคะที่ได้มอบหมายเพิ่มเติมโดยที่ว่าไม่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับจริงๆเนื้อหาในรายงานสกิลศึกษาจะมีพาร์ทนึงที่จะบอกว่างานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆนะครับซึ่งนักศึกษาจะเขียนรายละเอียดมากน้อยเท่าไหร่เนี้ยอยู่ที่ลักษณะของงานนะงานบางงานอาจจะเป็นแค่เช่นไปร่วมงานนิทรรศการหรือไปเป็นวิทยากรเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นักศึกษาอาจจะเขียนเป็นข้อได้นะแต่งานเพิ่มเติมบางอย่างถ้านักศึกษาจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้นะครับหรือต้องไปศึกษาเพิ่มเติมงานบางเรื่องนักศึกษาจะเป็นงานเพิ่มเติมที่นักศึกษาไม่ได้มีความรู้มาก่อนนักศึกษาอาจจะต้องไปค้นเพิ่มเติมงานอย่างเงี้ยต้องเขียนละเอียดนะครับควรสรุปเพราะอย่าลืมว่ารายงานสกิศึกษาเป้าหมายคือต้องการให้เขียนนักศึกษาเขียนบทเรียนที่ตัวเองได้เรียนรู้ลงไปดังนั้นถ้านักศึกษาสามารถสรุปเป็นข้อๆหรือสรุปเนื้องานออกมาให้เห็นชัดเจนได้ก็ควรเขียนเพราะเป็นสิ่งนักศึกษาปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับจริงๆเป็นส่วนที่ดีด้วยซ้ำเพราะมันจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนอกเหนือจากงานประจำที่ได้รับเป้าหมายเนาะผมคิดว่าแล้วก็หลายๆที่ด้วยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะพบว่างานที่รับมอบหมายเพิ่มเติมแหละเป็นงานที่น่าสนใจนะครับควรเขียนนะฮะมากกว่างานประจำด้วยซ้ำนะฮะแต่ยกเว้นว่างานที่รับมอบหมายบางข้อมันเป็นงานที่แค่เขาให้ทำอ่ะแต่ไม่มีได้ไม่ได้มีกระบวนการเรียนรู้อันนี้อาจจะเขียนแค่ระบุจำนวนชิ้นอะไรก็พอครับแต่ผมอยากให้นักศึกษาสรุปบทเรียนให้ออกมาเป็นข้อมากกว่าอันนี้ก็อยู่ที่สไตล์การเขียนรายงานของนักศึกษาด้วยเหมือนกันแต่ยังไงทั้งนั้นต้องปรึกษาจะปรึกษาเนาะอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นคนapprove ว่าควรหรือไม่ควรครับครับผม
ก็สรุปนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานที่รับมอบหมายนะครับถ้าต้องเขียนไปในรายงานสากลเนี่ยสิ่งที่ควรจะเขียนก็คือบทเรียนแล้วก็กระบวนการศึกษานะครับอันนี้สำคัญนะครับก็จากคำแนะนำของอาจารย์ศิวนาถนะฮะ